เก็บผักชีกันจ้าวันนี้อากาศหนาวหนาวอยากกินข้าวต้มวันนี้ไม่ถึง20องศาเด้อแต่ฝนไม่ตกโอ้ยดูเขาพากันตัดหญ้ากันฝนไม่ตกพี่เมินตัดไปแล้วแต่เช้าพวกเขาเพิ่งจะตัดตอนกลางวันยายจะทำข้าวต้มง่ายๆกินคนเดียวพี่เมินไม่กินหรอกเดี๋ยวไปเอาใบขึ้นช่ายหน่อยอันนี้ไปต้มน้ำซุปจะเอาใบขึ้นช่ายหน่อยไหนอันไหนขึ้นช่ายหัวไหนโอ้อันนี้ขึ้นช่ายของเราอันนี้ขึ้นเองนี่ของเก่าโอ้ยตัวนี้ก็รอดดูสวยแล้วนี่รูบับนี่โอ้นึกว่าไม่รอดเอ้ยเดี๋ยวเอาไปปลูกดีกว่านี่ซื้อเขาหลายร้อยเลยได้นี่นี่ไงขึ้นชายก้านเอาก้านไปใส่ดีกว่าหากินแท่นนี่ก้านเดียวก็พอแล้วนี่อันนี้ก้านอันนี้หัวใบต่างกันเลยนี่เริ่มสวยแล้วดอกกุหลาบเห็นไหมมันเริ่มบานแล้วแต่ปีนี้อะไรก็ไม่รู้ปกตินะไอเนี่ยดอกมะลิเขายังไม่โรยนะดอกกุหลาบบานปีนี้ร่วงโรยเกือบหมดละงงกับเขาดูดิโอ้ยมุมนี้สวยถ่ายรูปหน่อยนะคะเอาแบบง่ายมากเลยเด้อนี่ข้าวต้มทะเลนี่ข้าวนี่อันนี้ลงไปเอาในห้องใต้ดินมาแช่น้ำไว้กุ้งกับปลาหมึกอันนี้ข้าวสวนมาเมื่อกี้ผักชีใส่ไปทำอย่างนี้เลยอันนี้กระเทียมดองของเรานะคะง่ายๆใส่ขนอก้อนครึ่งก้อนนะคะเพราะว่าทำกินชามเดียวทีนี้เอาไปต้มจ้าไม่มีซีอิ๊วขาวใส่ซอสฝาเขียวไปนิดนึงที่อยากกินข้าวต้มไม่ใช่อะไรหรอกนี่เห็นกระเทียมเจียวที่เจียวใส่สาคูน่ะสาคูไส้หมูเลยอยากกินข้าวต้มอากาศหนาวๆด้วยสดน้ำร้อนๆว้ายฟินอยากกินเมนูอะไรมีจบในสวนเรามาเมียจะเอาข้าวใส่ด้วยทีนี้ข้าวใส่กุ้งใส่น้ำมันใส่ก่อนชูน้ำมันใส่ก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งกุ้งมันสุกเร็วแล้วค่อยใส่ข้าวก็ได้แล้วจ้าง่ายๆเยตัสทำกินคนเดียวได้จ้าฝากไปถึงคนที่ไอ้คนนั้นแหละมีอยู่คนเดียวนะแล้วมันเพื่อนเอ้ยชอบจ้างตามจิกตามกัดยายอยู่ตลอดไม่รู้เป็นอะไรจับล็อกก็สงสารวันนั้นตามแตงนะมีการมาหัวเราะบอกแม่กุ้งสี่ตัวห้าตัวหมึกตัวหนึ่งเออก็แปลคนเนาะแบบนี้ก็มีด้วยแบบนี้ก็มีด้วยยายบอกว่ายายทำกินคนเดียวไม่ได้เอามาอวดมาอ้างทำให้มันเยอะๆกินไปหมดแล้วก็ทิ้งทำกินคนเดียวนะจะไปใส่อะไรเยอะๆไปหมดที่เข้าไปดูโปรไฟล์ของเขามีแต่โพสต์ส้มตำใส่แต่ปูไม่เห็นมีกุ้งมีปลาหมึกเลยคนเราเนาะแปลกบางคนก็บอกว่ามาเอามาใส่ใจยายไม่ได้ใส่ใจหรอกเพื่อนๆยายมีความสุขดีอยู่เอามาโพสต์เหมือนกันเนี่ยคอนเทนต์เขาเรียกว่าคอนเทนต์เขาเรียกว่าต่อยอดเข้าใจไหมเออสนใจทำไมเดี๋ยวคนบอกไม่สนใจแต่เอามาพูดพูดต่อยอดเอาคอนเทนต์เพื่อนๆไม่รู้อะไรจะพูดไม่มีคลิปอะไรจะพูดเออเราก็เอามาต่อยอดนั่นเสร็จแล้วเดือดน้อยแล้วก็ใส่กุ้งต่ออีกนี่พรวดนี่โอ้ยเข็มจะเต็มถังนั่นอะไรมากมายชีวิตคนเรากินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่นี่เสร็จข้าวต้มทะเลนะคะมาชุดขึ้นชายลงไป
พริกป่นลงไปชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ลงไปอู้เพื่อนๆอร่อยเด้อไม่ได้ชิมแล้วแค่น้ำก็แซ่บนะใส่น้ำตาลไปนิดนึงน้ำตาลนิดนึงน้ำส้มสายชูนิดนึงกระเทียมเจียวนางเอกของเราใส่เข้าไปของเราเองว้ายหมดเลยไม่อยากจะพูดพูดแล้วปวดหัวมาเด้อว้าว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 อันนี้ขึ้นช่ายเขากินกันนะคะยายชอบปลูกนะมันไม่ค่อยชุนอ่ะติดโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์พลังแสงอาทิตย์อะไรอ่ะนะเออบอกว่าว่าไงอยู่ไหมก็บอกว่าก็ติดไว้ให้เธอกับแฟนใหม่ไว้เนี่ยติดไว้